ดอกนี้เพื่อเตี้ยสวัสดีครับสมตุ๋ยนะครับคนบ้านนาฬิกานะครับผมคลิปวิดีโอนี้นะครับเราจะมาอยู่กับนาฬิกานะครับ Casio Standard MRW นะครับขีด 200H อีก1โมเดลยอดฮิตตลอดการของนาฬิกา Casio ในระดับตัวเริ่มต้นนะครับสมัยที่แอดยังเป็นแบบยังเด็กๆยังวัยรุ่นอยู่นะครับนาฬิกาโมเดลนี้ก็ถือเป็นอีก1โมเดลที่ผมใช้มาค่อนข้างเยอะมันเป็นตัวเริ่มต้นที่ราคาไม่แพงนะครับราคาอยู่แบบถ้าเป็นยุคสมัยสัก10กว่าปีที่แล้วเนี่ยมันก็จะอยู่ประมาณ 1,000 เศษๆเท่านั้นเองนะครับราคาที่รวมส่วนลดแล้วซื้อกันจริงๆในยุคสมัยนั้นก็จะเดือนนึงประมาณ 7-800 บาทเท่านั้นเองในสมัยก่อนเนี่ยมันยังไม่ได้ซื้อถูกเท่าทุกวันนี้นะทุกวันนี้คือซื้อได้ถูกมากๆเลยสมัยก่อนมันยังไม่มี Lazada Shopee ไงถึงเวลาสักทีนะครับพี่เอาเจ้านี่มาถ่ายรีวิวบ้างนะครับซื้อมานานมากแล้วนะซื้อมาตั้งแต่ยังไม่มีช่องนี้เลยนะครับซื้อมาตั้งแต่แอดยังทำช่อง YouTube ช่องเก่าอยู่เลยผมจำได้เลยว่าเรือนนี้ตอนที่ผมได้มานะครับได้ราคาแฟตเซลจาก Lazada นะยังเคยไปเม้นขิงในช่องปอนรีวิวเลยนะครับราคาจริงของเรือนนี้นะครับที่เขาขายกันเนี่ยก็ถ้าเป็นราคาใน Shopping ออนไลน์นะครับอยู่ที่ 6-700 บาทนะครับวิ่งอยู่ประมาณนี้นะครับ 6-700 นะครับราคามาตรฐานของนาฬิกา Standard ตระกูลเนี้ยนะครับส่วนเรือนนี้ที่ผมกดมาได้ในตอนนั้นนะก็เป็นราคาแฟตเซลจากร้านค้าร้านหนึ่งนะครับถ้าจำไม่ผิดแอดได้เรือนนี้มาในราคาไม่ถึง400บาทนะครับประมาณ370กว่าบาทเท่านั้นเองนะครับก็เหมือนที่ผมบอกเมื่อกี้นี่ไงผมก็เลยไปเม้นในช่องปอนรีวิวนะครับไปขิงราคานี่แหละว่าเราได้มาราคานี้อะไรแบบนี้นะครับตัวโมเดล MRW เนี่ยนะครับมันออกมาหลายสีมากๆเลยนะครับโดยเฉพาะสีหน้าปัดนะโอ้โหออกมาเยอะเหลือเกินย้อมแมวนะครับย้อมแล้วย้อมอีกนะครับก็ยังขายได้จนถึงทุกวันนี้มันก็เป็นนาฬิกาที่ผมมองว่าความคงทนเนี่ยมันน้องๆจีช็อกเลยใส่ไปเลยเรือนเดียวนะครับใส่ไปเลยยาวๆนะครับมันไม่พังให้ง่ายๆแน่นอนนะครับด้วยเกรดวัสดุที่เป็นระดับนาฬิกาเริ่มต้นของทางแบรนด์เนี่ยมันก็จะมีอะไรหลายๆอย่างที่มันก็ไม่ได้ให้มาดีนะครับเดี๋ยวเราจะไปลงดีเทลในส่วนตรงนั้นกันเคสไซส์นะครับ 42.5 มิลลิเมตรนะครับความหนานะครับ 10.7 มิลลิเมตรลักทุลักนะครับ47มิลลิเมตรนะครับพอดีเลยนะครับส่วนตัวลักสายของเขานะครับนาฬิกาโมเดลนี้นะครับจะเป็นลักสายแคบนะครับเรามาขยายข้างนอกพอดีกับลักนะครับซึ่งตัวช่องขาลักจริงๆของเขาข้างในเนี่ยจะอยู่ที่18มิลลิเมตรนะครับพูดเรื่องสายเลยแล้วกันอย่างที่บอกไปเมื่อกี้นะครับว่านาฬิกาสไตล์นี้นะครับของ Casio เนี่ยตัวรักสายจะเป็นรักสายเล็กด้านใน18มิลนะครับแล้วสายเขาก็จะมาขยายข้างนอกเป็น20มิลนะครับหรือ22น่าจะเป็น22นะครับว่าสายเนี่ยมันจะเต็มกับขารักตรงเนี้ยพอดีนะครับเต็มบอดี้เลยนะครับสายมันก็จะสโลปแล้วก็ค่อยๆเล็กลงไปอย่างพวก G-Shock พวกอะไรแบบนั้นแหละนะครับนั่นคือสายเดิมติดเรือที่เขาจะให้มานะครับก็จะเป็นสายเรซินหาสายเดิมมันไม่เจอแล้วไม่รู้ไปไว้ไหนนะฮะที่เห็นในคลิปตอนนี้ผมก็เลือกใส่สายเป็นสายไนลอนนะครับเป็นสายผ้าไนลอนถักโดยปกตินะครับหลายๆคนนะครับที่เขาใช้โมเดลเนี้ยนะครับเขาจะไปใส่ตัวหัวต่ออะแดปเตอร์กันนะครับเพราะว่าหัวต่ออะแดปเตอร์ที่ผมพูดไปในคลิปของตัว SKME1628มันใส่กับตัวนี้ได้ด้วยนาฬิกาเรือนนี้มันจะใช้หัวต่ออะแดปเตอร์แบบหัวต่อนาฬิกาทั่วไปนะครับจะไม่ได้ใช้ของ G-Shock นะครับซึ่งสามารถใส่กันได้เลยนะครับข้างในเป็น18ขยายออกมาเป็น22มิลแต่ผมแค่รู้สึกว่าโมเดลนี้นะครับโดยเฉพาะหน้าสีแบบเนี้ยมันค่อนข้างดูวินเทจมากๆนะเมื่อประมาณ 20-30 ปีที่แล้วเนี่ยมันไม่มีอะแดปเตอร์หัวต่อสายนะครับไม่มีนะฮะในสมัยก่อนเนี่ยนาฬิกาประเภทพวกนี้นะครับโดยเฉพาะประเภทสายเรซินเนี่ยทุกคนจะใช้กันอย่างเต็มที่นะครับใช้กันจนสายขาดเลยถ้าไม่ไปหาสายเดิมมาใส่นะครับส่วนมากเลยนะครับทุกคนก็จะไปหาสายที่มันขนาดเท่ากับตัวรูขาลักตรงเนี้ยเอามาใส่แทนนะครับซึ่งมันก็จะทำให้นาฬิกาเนี่ยมันหัวโตนะครับหัวโตคือเหมือนอย่างเงี้ยหัวโตคือ
ก็จะเป็นแบบที่เห็นตอนเนี้ยนะครับเลื่อนใหญ่แต่สายจะรีบๆนะครับเหมือนเป็นโปลิโออ่ะเหมือนพิการในยุคนี้นะครับมันกลับกลายเป็นว่ามันดูเท่มันดูย้อนยุคนะครับการใส่สายแบบเนี้ยใส่สายที่มันแบบเล็กกว่านาฬิกามันกลายเป็นแบบว่ามันได้กลิ่นความเป็นวินเทจนะครับกลิ่นแบบสมัยก่อนเลยที่ในยุคที่มันยังไม่ได้มีอะแดปเตอร์ขายนะครับยังไม่ได้ผลิตออกมานั่นเองผมก็เลยตั้งใจเอาสายอันนี้มาใส่ให้กับเขานะครับแล้วก็จงใจใส่เข้าไปแบบนี้เลยโดยที่ไม่ต่ออะแดปเตอร์นะครับและอีกหนึ่งอย่างครับอะแดปเตอร์ที่มีขายอยู่เนี่ยความกว้างนะครับของตัวอะแดปเตอร์เนี่ยมันล้นครับตัวอะแดปเตอร์เองมันจะยื่นกว่าตัวบอดี้นิดหนึ่งผมรู้สึกว่ามันขัดนะครับขัดหูขัดตาเลยนะครับมันดูไม่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันมันไม่เหมือนกับ G-Shock หรือว่านาฬิกาสปอร์ตพวก SKMI ที่ผมทำนะคือผมพอใส่เข้าไปอ่ะมันพอดีนี่นะครับดูง่ายๆเนี่ยเห็นปะพอไปเรียนนี้นะครับอะแดปเตอร์นะครับขอบมันจะชนกับตัวบอดี้พอดีพูดง่ายๆว่ามันเท่ากันนะครับแต่พอเอาตัวเนี้ยมาลองเทียบกับตัวสแตนดาร์ดนะครับมันล้นนะครับมันจะล้นเลยนะเพราะว่าตรงตำแหน่งเนี้ยของสแตนดาร์ดเนี่ยเขาจะสโลปหุบเข้ามาแบบนี้นะครับทำให้มันถ่างออกมาแบบนี้มันน่าเกลียดนะครับเอาสายเนี่ยยัดแม่งเข้าไปเลยในลักเดิมมันใน18มิลทำอย่างนี้ดีกว่านะครับและที่สำคัญเลยมันทำให้นาฬิกาผมว่ามันดูเรียบหรูดูเก่าดูคลาสสิกนะครับหน้าตาเนี้ยมันดูคลาสสิกอยู่แล้วนะครับและโดยเฉพาะสีขาวแบบนี้ด้วยนะครับมาร์กเกอร์ที่เป็นพายน้ำสีเขียวๆเข้มๆแบบนี้โอ้แม่งโคตรวินเทจเลยนะครับนี่ก็คือเหตุผลที่เลือกเอาสายตัวนี้มาใส่นั่นเองนะครับนี่นะฮะสายจะบางมากๆเลยนะครับตัวสายก็สวมเข้าไปแบบนาฬิกานาโต้เลยยัดเข้าไปใต้สปริงบาร์แบบนี้นะครับหลายๆคนที่ดูช่องบ่อยๆนะก็อาจจะคุ้นสายตัวนี้นะครับเส้นนี้ก็คือสายที่ผมซื้อมาใส่ให้กับตัวนาฬิกาไซโนเกะวินเทจเรือนสีเขียวนะครับนี่ฮะเรือนนี้ครับหรือปัจจุบันผมไม่ค่อยได้ใส่เขานะครับผมก็เลยยืมสายก่อนเอาสายมาใส่ให้กับเจ้าคาซิโอนะครับส่วนเรื่องสเปคการกันน้ำนะครับก็ชัดเจนเลยนะครับขึ้นตรงหน้าปัดเลยนะ100 m นะครับ10บาร์นะครับเรือนนี้ใส่ว่ายน้ำอาบน้ำเล่นน้ำได้เลยนะครับสบายๆนะครับดำน้ำได้ไหมดำน้ำได้ประมาณหนึ่งนะครับดำน้ำได้นะแนะนำว่าให้ดำน้ำอยู่แบบสระว่ายน้ำอะแต่ถ้าจะไปลงแบบสกูบ้าไปดำน้ำจริงจังเนี่ยยังไม่แนะนำนะครับตัวนี้จะเป็นเดย์เดทนะครับมีสัปดาห์แล้วก็ช่องบอกวันที่นั่นเองนะครับมาร์กเกอร์ขอบดำชุดเข็มสีดำนะครับนี่คือความวินเทจเลยนะครับแม้กระทั่งตัวขอบของช่องบอกวันที่ยังเป็นสีดำเลยเห็นไหมตัวบอดี้เองนะครับก็เรซินนะครับเป็นพลาสติกเป็นเรซินนะครับเบาๆเลยนะครับเบเซลหมุนได้นะครับรอบทิศทางนะครับนี่นะฮะจะเป็นหมุนแบบอย่างเงี้ยนะเป็นแบบหมุนไม่มีเสียงจะไม่มีเสียงแคร็กนะครับบางที่เขาก็เรียก120คลิกนะครับแต่จริงๆมันไม่มีคลิกเลยนะครับมันไม่มีสักคลิกเลยนะครับมันแบบมันไหลไปตามมือเลยตรงมาร์กเกอร์บนขอบเบเซลเองก็จะเป็นลวดลายแบบนี้นะครับแล้วก็จะเป็นสีครีมนะฮะตรงมาร์กเกอร์ต่างๆบนขอบเบเซจะเป็นสีครีมไข่ไก่แบบอ่อนๆเลยเนี่ยฮะมันเลยทำให้นาฬิกาเลยเนี่ยมันยิ่งดูวินเทจเข้าไปอีกนะครับสำหรับสีนี้นะส่วนเรื่องพลายน้ำเองนะครับเรือนนี้ก็พลายน้ำอยู่ในระดับตามมาตรฐานของนาฬิการะดับอินเตอร์แบนด์ตัวเริ่มต้นนะครับไม่ได้สว่างอะไรมากครับสว่างมากๆสว่างจะจัดเลยจะอยู่ตรงเข็มชั่วโมงเข็มนาทีนะครับส่วนมาร์กเกอร์ข้างๆก็จะเฟดอ่อนกว่านะครับแล้วก็เฟดง่ายกว่านะครับแต่หลักๆอ่ะชั่วโมงนาทีสว่างนะครับเดี๋ยวจะขึ้นภาพไว้ให้ดูด้วยนะครับตัวกระจกของเรือนนี้นะครับก็ตามสเปคมาตรฐานของคาซิโอเลยนะครับตัวเริ่มต้นนะครับใช้กระจกเรซินนะครับซึ่งกระจกเรซินพวกนี้จะเป็นกระจกที่ไม่ได้กันรอยขีดข่วนนะครับแต่สามารถขัดหรือลบรอยได้ด้วยน้ำยาโพลีวอชนะครับที่เคยทำคลิปหรือว่าเคยพูดไว้ในหลายครั้งนะครับนี่นะฮะโพลีวอชนะครับนี่คือตัวน้ำยาที่เอาไว้ขัดกระจกเซลลูลอยด์กระจกพลาสติกนะครับนี่คือน้ำยาขัดกระจกพลาสติกนะพลาสติกเท่านั้นนะถ้าเป็นพวกกระจกฮาร์เล็กมินิลอกาสขัดไปได้นะครับจะต้องใช้น้ำยาอีกตัวหนึ่งตอนนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงเรื่องตัวเครื่องของเขากันตัวมูฟเมนต์นะสำหรับตัวมูฟเมนต์ของรุ่นนี้นะครับจะเป็นเครื่องมิโยต้านะครับ2305นะครับเป็นเดย์เดทนะครับผม
เดี๋ยวผมจะมาให้ความรู้เพิ่มนิดนึงนะครับเพราะว่านาฬิกาเรือนนี้เป็นนาฬิกาที่ผ่านการโมดิฟายมานะครับเนื่องจากว่าผมได้ถอดอะไหล่บางอย่างของเขาเอาไปใช้กับเรือนอื่นนะครับแล้วพอถึงเวลาที่เราจะต้องประกอบเรือนนี้กลับขึ้นมาเนี่ยมันเลยทำให้อุปกรณ์บางอย่างมันไม่มีมันหายไปมันก็เลยต้องเอาของตัวอื่นมาใช้แทนนะครับเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังหลังจากนี้นะครับตัวเครื่องตัวนี้นะครับ Miyota 2305นะครับจะเป็นเครื่องที่มีช่องบอกวันที่และสัปดาห์นะครับเป็น Day Date นั่นเองนะครับส่วนเครื่องที่จะมีเฉพาะวันที่นะครับจะเป็นเครื่อง2315นะครับส่วนตัวเครื่องที่ไม่มีช่องบอกวันที่ไม่มี Day Date อะไรเลยนะครับจะเป็นตัวเครื่อง2035นะครับตัวเลขมันจะวิ่งมันจะไขว้กันไปไขว้กันมาแบบนี้แหละนะครับและที่สำคัญเลยคือตัวเครื่อง3รหัสนี้นะครับกลไกทุกอย่างมันใช้งานเหมือนกันเลยมันคือตัวเครื่องเดียวกันนะครับแค่มันมีช่องบอกวันที่กับไม่มีนะครับและก็มี Day Date กับมีแค่ Dateอะไรแบบนี้นะครับมันต่างแค่นั้นเองนะครับตัวสลักเม็ดมะยมการปรับอ่ะผมทำหักไปนะครับตัวเครื่องสามรหัสเนี้ยมันสามารถใช้ตัวก้านสลักอันเดียวกันได้เลยแต่จะไม่เต็ม 100% นาฬิกาเรือนนี้นะครับใช้ก้านสลักของตัวเครื่องที่ไม่มีช่องบอกวันที่นะครับก็คือตัวเครื่อง2035ใส่ได้เลยนะครับใส่ได้เลยนะครับใช้งานได้ปกติแต่สิ่งที่เขาเรียกว่าเอฟเฟกต์ที่มันเกิดขึ้นนะครับจากการที่มันไม่ตรงรุ่นเนี่ยกดเม็ดมะยมเข้าไปสุดแล้วนะครับจนเข็มวินาทีเดินแบบนี้แล้วแต่ยังสามารถปรับวันที่หรือว่าปรับสัปดาห์เนี่ยได้อยู่เลยนะครับจริงๆมันจะต้องดึงออกมาจังหวะหนึ่งเบาๆใช่ไหมมันถึงจะตั้งได้นะครับแต่อันเนี้ยคือเนี่ยอยู่แบบเนี้ยก็หมุนได้นะครับเพราะฉะนั้นเวลาใช้งานจะต้องระวังนิดนึงนะครับสมมุติว่าเราไปใช้เนี่ยหรือว่าเราไปมือเราไปโดนเม็ดมะยมเนี่ยหมุนเล่นๆเนี่ยวันที่อะไรมันจะเลื่อนเลยนะครับอันนี้คือข้อเสียของการที่ใส่สลักไม่ตรงรุ่นนะครับผมกะว่าจะใช้ไปก่อนนะครับให้เครื่องมันพังนะครับเพราะว่าสำหรับผมนะไม่รู้ใครจะว่ายังไงนะแต่ผมว่ามียูต้าไม่เป็นเครื่องที่พังง่ายคือประมาณว่าอยู่ดีๆก็พังไปเองอะไรแบบนี้คือมิยูต้าสำหรับผมเจอมาหลายเรือนแล้วนะครับบางทีนาฬิกาบางเรือนก็ไม่กี่ปีนะแต่เครื่องไปซะละผมค่อยๆรู้สึกว่าไอ้เครื่องซุนนนเนี่ยมันยังแอบทนกว่าเลยแม่งไม่ค่อยเป็นหายเลยเครื่องซุนนนเนี่ยกับเครื่องนะครับเนี่ยฮะคือเครื่อง2035นะครับมิยูต้านะครับนี่กับเครื่องนะครับเนี่ยเครื่องทั้งนั้นนะครับสั่งมาใหม่เต็มเลยนะครับเพราะว่ามิยูต้ามันพังง่ายมากเลยเลยต้องสั่งมาสต็อกไว้แบบนี้ส่วนวิธีการตั้งสัปดาห์นะครับสัปดาห์กับวันที่นะครับถ้าเราหมุนขึ้นนะครับหมุนขึ้นนะช่องแรกนะครับสัปดาห์นะครับก็คือวัน7วันจะเปลี่ยนนะครับถ้าเราหมุนลงนะครับช่องบอกวันที่เปลี่ยนนะครับเพื่อนๆสังเกตเม็ดมะยมไหมฮะนี่ก็ไม่ใช่เม็ดมะยมเดิมนะครับนี่คือเม็ดมะยมแต่งนะฮะที่แอดเอามาใส่ให้เขาเพราะเม็ดมะยมติดเรือนของเขาเนี่ยก็ถูกเอาไปใช้ให้กับอีกเรือนหนึ่งนี่นะครับก็จะเป็นสแตนดาร์ดอีกหนึ่งตัวนะครับแต่ตัวนี้เขาจะแพงกว่านะครับเม็ดมะยมจะเล็กกว่านะครับเท่านี้เองเม็ดมะยมไม่เหมือนกันนะครับเพราะแอดเอาเม็ดมะยมแต่งมาใส่ให้เขานั่นเองนะครับเพราะว่าแอดหาเม็ดมะยมทรงเดิมไม่ได้นะครับแอดรู้สึกว่าเม็ดมะยมอันเนี้ยพอใส่แล้วมันดูเต็มดูอ้วนเห็นปะมันดูใหญ่ดูเต็มกาดเดียวเม็ดมะยมเม็ดมงกุฎแอดจะซื้อแบบนี้มาจะใช้แบบนี้นะครับก็จะสั่งสามารถสั่งได้จากShopee Lazada นะก็เป็นอะไหล่นั่นเองนะครับเนี่ยเราก็จะซื้อแบบนี้มานะครับส่วนฝาหลังเนี่ยขออนุญาตไม่ดึงสายออกมานะครับเพราะว่าสายตัวนี้มันไม่สามารถดึงออกได้นะครับมันจะต้องแกะตัวสปริงบาร์ออกนะครับเป็นแบบนี้แหละนะครับเนี่ยนะฮะฝาหลังจะเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็มีเนี่ยสติ๊กเกอร์ CMG ติดมาเหมือนกันเตะนะครับจะประมาณนี้นะครับสำหรับเรือนนี้ไม่ได้มีอะไรมากนะครับแต่เอามาให้ดูเฉยถือโอกาสเอามาเปลี่ยนสายแบบนี้ให้ดูกันว่าจะเอาไปใส่นะครับเผื่อจะเอาไปใส่ทำงานด้วยนะครับเห็นว่ามันดูคลาสสิกดูวินเทจมากๆเลยนะครับนี่นะฮะเผื่อใครใช้โมเดลนี้อยู่นะครับก็ไปหาซื้อสายแบบนี้ลองใส่กันดูได้นะถ้าผมว่ามันดูวินเทจมากๆเลยครับเดี๋ยวผมจะขึ้นคอให้ดูนะครับนาฬิกาเรือนนี้นะครับอยู่ที่ประมาณ42มิลนะครับ 42.5 นะครับนาฬิกาโมเดลนี้นะครับขึ้นข้อสวยมากนะครับไม่ว่าจะเป็นสายไหนก็เถอะแต่มันขึ้นข้อแล้วมันเต็มข้อดีมากเลยนะครับข้อมือ 6.75 นี่นะครับ17เซนติเมตรนะครับขึ้นข้อแล้วนะครับก็จะได้ฟีลลิ่งประมาณนี้นะครับ 42.5
มิลลิเมตรโดยประมาณนะครับบนข้อมือ 6.75 นะครับหรือว่า 17 เซนติเมตรนะครับจะได้ฟีลลิ่งออกมาประมาณนี้นะครับอย่างที่ผมบอกเลยว่านาฬิกาเรือนนี้ไซซิ่งสวยมากนะครับเป็นนาฬิกาที่ไม่เล็กแล้วก็ไม่ได้ใหญ่จนเกินไปนะครับบอดี้มันมีความโค้งมนนะครับมันโค้งมนรับกับแขนนะครับทำให้นาฬิกามันไม่ได้ดูใหญ่เวอร์นะครับเพราะว่านาฬิกาไซส์42มิลเนี่ยบางยี่ห้อเนี่ยกลับดูใหญ่กว่านี้เลยในการใส่สายสไตล์ย้อนยุคแบบนี้วิธีการใส่สายแบบนี้มันคือวิธีการใส่แบบสมัยก่อนเลยนะครับในยุคที่ยังไม่มีอะเซสซิลี่ไม่มีอุปกรณ์เสริมไม่มีตัวอะแดปเตอร์ต่อสายนะครับเขาก็จะใส่สายกันแบบนี้แหละนะครับเนี่ยลองดูกันครับว่าชอบกันไหมแต่ผมชอบนะครับนี่นะฮะคลาสสิกพูดเหมือนเดิมนะครับเปลี่ยนสายแล้วนาฬิกาดูแพงขึ้นนะครับนาฬิกาดูแพงขึ้นเลยนะครับเพราะเปลี่ยนสายแบบนี้เพราะถอดสายแบบอย่างนั้นออกนาฬิกาดูมีราคาดูมีดีเทลมีเลเยอร์ที่เพิ่มมากขึ้นไปเลยนะครับนาฬิกาประเภทบอดี้พลาสติกนาฬิกาเรซินไม่ว่าจะ G-Shock เองไม่ว่าจะ Casio เองจะ SK มีจะแบรนด์จีนจะแบรนด์ไหนก็แล้วแต่ผมชอบถอดสายเดิมมันออกแล้วหาสายใหม่มาใส่โอเคนะครับเดี๋ยวเราไปสรุปส่งท้ายกันนะครับสรุปส่งท้ายนะครับกับนาฬิกา Casio Standard นะครับ MRW นะครับ 200H นะครับรหัสเต็มนะครับดูจากชื่อคลิปได้เลยนะครับแต่ก็จำไม่ค่อยได้นะครับรหัสตัวรหัสรุ่นของ Casio เนี่ยยาวทุกรุ่นเลยจริงๆไม่ต้องพูดอะไรกันมากเลยนะครับสำหรับนาฬิกาแบรนด์นี้นะครับโดยเฉพาะโมเดลสแตนดาร์ดบอดี้เรซินนะครับในเรื่องของความคงทนประสิทธิภาพการใช้งานคือมันดีของมันอยู่แล้วด้วยชื่อเสียงของแบรนด์เองด้วยคุณภาพของนาฬิกานะครับเขาดีของเขาอยู่แล้วใครที่จะซื้อไปใส่แบบจริงจังเลยก็สบายครับซื้อไปใส่ได้เลยนะครับแล้วที่สำคัญนะครับในยุคนี้ที่มันมีช้อปปิ้งออนไลน์นะครับที่มันมีช้อปปี้มีลาซาด้าเนี่ยร้านค้าต่างๆเขาก็แข่งกันลดราคานะบางทีเจอร้านที่เขาเลทิ้งเนี่ยเหมือนเลื่อนเนี่ยนะครับผมคิดว่าเขาก็เลแหละในยุคสมัยนั้นนะครับเอามาขายได้ยังไงเลื่อนหนึ่งไม่ถึง400 370กว่าบาทผมจำได้แม่นเลยราคาขายทั่วไปตอนนี้ก็ 6-700 บาทนะครับก็เอาจริงๆก็ถือว่าไม่แพงได้นาฬิการะดับอินเตอร์แบนด์นะครับนาฬิกายี่ห้อเอาง่ายๆมันคือยี่ห้อที่เรารู้จักแล้วก็ที่เราไว้ใจนะครับก็สามารถไปซื้อใส่กันได้เลยนะครับก็ข้อติของมันก็คงจะเป็นเรื่องกระจกนะกระจกมันเป็นรอยง่ายนะครับเพราะมันเป็นกระจกพลาสติกนะครับเคารพรอยได้นะครับแต่ใครมันจะมานั่งลบทุกวันวะใช่ไหมก็ตามสไตล์ของนาฬิการะดับเริ่มต้นไม่มีนาฬิกาเรือนไหนที่จะมีแต่ข้อดีครับข้อเสียก็มีนะครับเป็นกันทุกรุ่นทุกยี่ห้อนะครับโอเคนะครับถ้าใครชอบคลิปวิดีโอแบบนี้นะครับก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับสมตุ๋ยคนบ้านนาฬิกาด้วยนะครับเจอกันคลิปหน้านะครับ